สวัสดีครับก็มาถึงหัวข้อ,ขอการใช้งาน Array ในภาษา PHP ครับ a r r a y นะครับคือตัวแปรตัวแปรหนึ่งในภาษา PHP ครับที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า1ค่านะครับยกตัวอย่างนะครับในห้องสมุดหนึ่งห้องนะครับห้องสมุด1ห้องคือตัวแปรนะครับในห้องสมุดหนึ่งห้องมีหนังสือได้หลายเล่มอ่านะครับมีหนังสือได้หลายเล่มหน,นังสือก็จะเป็นสมาชิกในตัวแปรห้องสมุด นะครับผมหรือว่าเป็นค่าที่อยู่ในตัวแปรของสมุดที่เป็นรูปแบบของ array นะครับพูดง่ายคือมันคือตัวแปรหนึ่งครับที่สามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่า1ค่านั่นเองนะครับประโยชน์ของ array มีอะไรบ้างนะครับก็คือประหยัดชื่อตัวแปรครับะนะครับอย่างเช่นครับเราประกาศตัวแปรชื่อว่า number เ,เท่ากับ array ในวงเล็บเราก็ใส่จำนวนค่าเข้าไปได้เลยครับใส่แบบไม่อั้นได้เลย นะครับผมใส่ตามที่เราจะใช้งานได้เลยนะครับข้างบนนะครับเป็น array แล้วก็วงเล็บอ่าแล้วก็มีสมาชิกนะครับสมาชิกในตัวแปร array นั้นๆนะครับอีกรูปแบบหนึ่งครับการเขียน array แบบใหม่นะครับอ่าผมประกาศตัวแปรชื่อว่า color เท่ากับจะเป็นวงเล็บเหลี่ยมครับในวงเล็บเหลี่ยมก็จะมีค่าหรือว่าสมาชิกของตัวแปรนะอ่านี่ครับเขียนได้2แบบนะครับแบบดั้งเดิม นะครับแบบนี้ครับประกาศตัวแปรเท่ากับ a r r a y แล้วก็วงเล็บในวงเล็บก็จะมีสมาชิกนะครับหรือว่าค่าต่างๆที่เราได้กําหนดเข้าไปหรือแบบใหม่คือนี่ครับประกาศตัวแปรโคเลอร์เท่ากับแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมในวงเล็บเหลี่ยมก็จะมีนะครับค่าต่างๆที่เราได้กําหนดเข้าไปนะครับผมนี่คือประโยชน์นะครับของตัวแป,แปร a r r a y ที่ประหยัดชื่อตัวแปรครับเราไม่จําเป็นต้องไปประกาศ นัมเบอร์หนึ่งเท่ากับหนึ่งนัมเบอร์สองเท่ากับสองแล้วก็นัมเบอร์เอ็นเท่ากับเอ็นนะครับซึ่งอย่างนั้นเราจะเปลืองตัวแปรมากแล้วก็เขียนโค้ดเยอะมากนะครับโคเลอร์ก็เหมือนกันครับเราไม่จําเป็นต้องไปประกาศโคเลอร์เรดหนึ่งตัวแปรโคเลอร์กรีนหนึ่งตัวแปรหรือว่าโคเลอร์บลูหนึ่งตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นอาร์เรย์ช่วยประหยัดตัวแปรนะครับหนึ่งข้อแล้วก็มีฟังก์ชันนะครับที่ใช้สําหรับจัดการอ r ร์เรย์โดยเฉพาะนะครับมีฟังก์ชันให้ใช้เยอะมากนะครับ เรี๋ยวจะพาใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมว่าอะไรที่เราจะมาใช้ประโยชน์ในบ้างนะครับผมและก็จัดการง่ายนะครับจัดการง่ายยังไงนะครับอ่ะนะครับก่อนที่จะไปนะครับทำเวิร์กช็อปที่อะไรที่มากกว่านี้นะครับตอนนี้เรามาฝึกสร้างตัวแปรแอ ray แบบพื้นฐานกันก่อนนะครับอ่ะนะครับเราไปทำเวิร์กช็อปนะครับแอลเอพื้นฐานกันก่อนนะครับ ก่อนที่จะเขียนโค้ดนะครับอย่าลืมสตาร์ทโปรแกรมแซมขึ้นมานะครับผมมีคลิปนะครับย้อนหลังอยู่ในเพลย์ลิสเดียวกันสอนดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งตัวโปรแกรมแซมและก็โปรแกรมที่ผมใช้ในการเขียนโค้ดก็คือสับรามทีสามเหมือนกันครับมีคลิปสอนดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งอยู่ในเพลย์ลิสเดียวกันนะครับอย่าลืมกลับไปดูนะครับผมหรือคุณจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้ในการเขียนโค้ดแล้วแต่ถนัดเลยนะครับะนะครับ ผมสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ชื่อว่า basic underscore php ไว้ในโฟลเดอร์ h t d o c นะครับซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ sam จากนั้นครับผมสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาโดยการคลิกขวาแบบนี้ก็ได้แล้วก็คลิก new file นะครับหรือว่าจะใช้คนหรือว่าจะใช้คีย์ลัดนะครับคุณสามารถกด control แล้วก็ n เนเทอาแลนได้นะครับแต่ถ้าเป็นบนเครื่อง mac คุณก็กด command แล้วก็ n เนเธอรแลนดนะครับ จากนั้นเราตั้งชื่อไฟล์ครับผมขอตั้งชื่อไฟล์ว่า basic array php นี่ครับ basic php แล้วก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า basic underscore php ครับซึ่งโฟลเดอร์ p r o j t c t แล้วจะคุณตั้งขึ้นมานะครับจากนั้นเซฟครับพอเซฟเสร็จแล้วก็จะมีไฟล์นะครับมาอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน จากนั้นครับเราจะลองสร้าง array ขึ้นมาใช้งานนะครับอ่ะเราก็เปิดแท็ก p t ขึ้นมาก่อนนะครับ p t แล้วก็ปิดแท็กให้เรียบร้อยจากนั้นครับเราก็ประกาศตัวแปรชื่อว่า color แล้วกันอ่ะนี่ครับเท่ากับ array นะครับผมพิมพ์แค่นี้มาให้เลยแล้วก็ enter ทีนึ่งนะครับจากนั้นก็ปิด semicolon แล้วก็ในวงเล็บครับเราก็ใส่ค่ายกับตัวแปรนะครับ ค่าที่เราใส่นะครับอย่างเช่นเราใส่เป็นชื่อสีครับ red นะครับชื่อสีเป็นส t r i n g เราต้องมี single ลโ o d e หรือว่า double q โ o d e นะครับครอบไว้ด้วยนะครับอ่ะมี red มี green แล้วก็ comma ขั้นครับแล้วก็ blue นะครับอ่ะขอยกตัวอย่าง3-4นะครับตัวสุดท้ายไม่ต้องมี comma นะครับนี่คือ array แบบง่ายๆนะครับทีนี้ครับเวลาจะเรียก array มาแสดงนะครับ เราจะใช้ print r ครับอ่ะนี่ครับ print r แบบนี้ครับในวงเล็บ print r เราก็เอาตัวแปร color มาใช้งานนี่ครับแล้วก็ปิด semicolon ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะขอ comment นิดนึงครับการคอมเมนต์ในภาษา p p ครับเราสามารถ double slash แบบนี้ได้นะครับอ่ะ basic array in p p นะครับผมอ่ะทีนี้ครับเราก็ลองรันไฟล์นี้ขึ้นมาครับว่า มันมีการแสดงอะไรออกมานะครับผมไปที่ Google Chrome ครับหรือว่าเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ในการทดสอบตัวระบบนะครับคุณก็พิมพ์127.0.0.1หรือว่า local host จากนั้นก็ slash หรือว่าทับด้วยโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บโปรเจกต์ก็คือ basic underscore p p แล้วก็ slash ด้วยชื่อไฟล์ครับก็คือ basic array หรือว่าชื่อไฟล์ที่คุณสร้างขึ้นมา จากนั้น enter ครับ enter เสร็จแล้วครับมาดูผลลัพธ์ที่ได้ออมาอเห็นไหมครับแสดงข้อมูล array ที่ได้ออกมาโดยการใช้ print นะครับผมข้อมูลที่แสดงออกมาก็จะแสดงนะครับชื่อสีที่เราได้ใส่เข้าไปนะครับที่เราได้กำหนดค่าเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีที่เป็นวงเล็บเหลี่ยมศูนนย์นะครับคือ อินเด็กหรือว่าลำดับของตัวแปรอ r ร์เรย์อ่าลำดับของข้อมูลในตัวแปรอาร์เรย์นะครับศูนย์คือลำดับที่1ใน,นคอมพิวเตอร์นะับเพราะว่าในคอมพิวเตอร์นะครับศูนย์คือลำดับที่1นะครับแต่ในภาษามนุษย์นะครับ1คือลำดับที่1นะครับตรงนี้ห้ามจําสับสนกันในภานษาคอมพิวเตอร์ครับศูนย์คือลำดับที่1 นะครับตรงนี้จะเป็นอินเด็กหรือว่าลำดับนะครับแล้วก็ลำดับที่1ครับในวงเล็บเหียมนี้ก็คือลำดับที่2ในภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือสีเขียวนี่ครับนี่ครับต่อไปครับเราจะลองนะครับใช้ array แบบนี้ดูครับที่เป็นวงเล็บเหลี่ยมนะคที่เป็นวงเล็บเหลี่ยมนะครับคัดลอกมาครับแล้วก็วางครับเปลี่ยนชื่อนะครับตัวแปรเป็น color ส นะครับตรงนี้ขอลบทิ้งใหม่ครับเพราะว่ามันเป็นข้อความ s ิงเก e ลโคดมันจะผิดรูปแบบนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่เป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับเวลาไป copy c o ้โดจากที่เป็นบทความใน Microsoft Word หรือว่า powerpoint มานะครับก๊อปมาแล้วอย่าลืมเปลี่ยนซิงเกิลโคดด้วยนะครับบางทีมันมาแบบนี้นะครับมาแบบนี้คือแพทเทิร์นไม่ถูกต้องนะครับนะครับ มันเป็นคําพูดนะครับในภาษาเขียนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นซิงลโครแบบนี้นะครับอ่ะนะครับประกาศตัวแปร color t o นะครับเท่ากับแล้วก็วงเล็บเหลี่ยมในวงเลี่ยในวงเล็บเหลี่ยมล้วก็ใส่ที่เป็นซิงคโปร์ครับหรือว่าดับเบิลโขดก็ได้สําหรับกําหนดสมาชิกให้กับตัวแปรนี้นะหรือว่ากำหนดค่าให้กับตัวแปร color t o นะครับอย่างเช่นอ่ะ black อ่ะนะครับแล้วก็ orange นะครับแล้วก็ blue นะนี่ครับมีสมาชิกนะครับ3ตัวเหมือนกันนะครับทีนี้ครับเราก็ลองใช้ฟิลนาเหมือนเดิมครับแสดงข้อมูลเ r เรออกมานะครับ array ที่เราสร้างออกมาปิดเซมิโค้อนให้เรียบร้อยนะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟรชทุกคนเรานะครับเห็นไหมครับมาเหมือนกันนะครับขอ ใส่นะครับขีดเส้นขั้นนิดนึงครับ echo sr นี่ครับจะได้แยกนะครับผม save refresh นี่ครับเห็นไหมครับมาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้น array ครับสามารถใช้ได้2รูปแบบเลยนะครับจะเป็นประกาศตัวแปรเท่ากับ array แล้วก็วงเล็บในวงเล็บก็จะมีสมาชิกของ array นับหรือว่าค่าที่เรากำหนดเข้าไป ถ้าเป็นตัวเลขไม่ต้องมีซิงเกิลโขดครอบนะครับผมเพราะว่าตัวเลขเป็นอินเตอร์เจอร์หรือว่าจํานวนเต็มแต่ที่เราใส่ซิงเกิลโขดครอบหรือว่าดับเบิรโขดครอบเป็นเพราะว่ามันเป็นสตริงครับหรือว่าเป็นข้อความนั่นเองนะครับเราเลยต้องมีซิงเกิลโขดหรือว่าดับเบิรโขดครอบนะครับดับเบิรโขดคือฟันหนูนะครับผมทีนี้ครับบางคนถนัดใช้วาดัมนะครับเราก็เปลี่ยนครับจากปริณารเป็นวาดัมนาะวาดัมคืออะไรอลอง ให้แสดงตัวแปรมาแล้วก็ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับวาดมเหมือนกันแล้วก็ตัวแปร color2 นะครับแล้วก็ปิด semicolon ให้เรียบร้อยนะครับมาดูกันครับว่าระหว่าง print ากับวาดนะครับมันแสดงข้อมูลแตกต่างกันยังไงนะครับผมอ่ะ save แล้วก็ refresh ดูผลลับะนะครับขอเขียนโค้ดให้ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับ โดย Echo Br นี่ครับขั้นระหว่าง2 Array นแะแล้วก็ขั้นระหว่างการใช้วาดัมกับปรินาเนะครับข้างบนนะครับปรินาปกตินะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นวาดัมนะครับรูปแบบแตกต่างกันนะครับการแสดงผลแตกต่างกันนะครับในวาดัมนะครับจะมีบอกได้ว่า ใน array ชุดนี้มีสมาชิกอยู่จำนวนนะครับ3ข้อมูลนะครับแล้วก็ใน array ลำดับที่1นะครับในข้อมูลลำดับที่1ครับเป็น string นะครับ3คือ3ตัวอักษรนะครับลำดับที่2ครับเป็น string ครับวงเล็บ5คือ5ตัวอักษร นะครับลำดับที่3ครับเป็นสตริงเหมือนกันนะครับวงเล็บ4คือมี4ตัวอักษรนะครับเห็นไหมครับผมว่าการใช้ print r กับว a r d u นะครับแสดงข้อมูลแตกต่างกันซึ่งตรงนี้แล้วแต่นะครับจุดประสงค์การใช้งานต้องการนะครับแสดงข้อมูลเฉยเยไม่ต้องดูว่ามีกี่ตัวนะครับมีสมาชิกกี่ตัวนะครับมีข้อความกี่ตัวมีใช้ตัวอักษรกี่ตัวเราก็ใช้ print r แบบค l e a n c e a n แบบนี้ได้ หรือต้องการดูด้วยว่าใน array ชุดนั้นมีสมาชิกทั้งหมดนะครับกี่ตัวเราก็ใช้วาดัมนะแบบบรรทัดข้างล่างจะบอกหมดครัว่ามีสมาชิกกี่ตัวแล้วก็สมาชิกแต่ละตัวหรือว่าแต่ละลำดับนะครับมีส r i n g กี่ตัวนะครับผมอ่ะขอยกตัวอย่างอีกอันนึงครับที่เป็นตัวเลขนะครับที่เป็นตัวเลขนะครับขั้นโดย hr ครับ ผมประกาศตัวแปรชื่อว่า number เข้ากับใช้วงเล็บเหลี่ยมนะครับแล้วก็จะมีนะครับตัวเลขนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็ใช้นะ print r กับว่าดัมนะมาเช็คดูครับว่าตัวแปร number นะครับหรือว่า a r r a y ที่เป็นตัวเลขนะครับถ้าเอามาใช้กับพินากับวาดัมมันมีการแสดงอะไรออกมานะครับผมเซฟแล้วก็รีเฟซดูผลลัพธ์นะครับดูผลลัพธ์ครับข้างบนนะครับปรินาแบบปกติก็จะเจอว่าลำดับที่1มีค่าเท่าไหร่ลำดับที่2มีค่าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใช้วาดัมอ่ะนี่ครับบอกหมดเลยครับว่าใน a r r a y ชุดนี้มีสมาชิกอยู่ทั้งหมดหรือว่ามีข้อมูลอยู่ทั้งหมด 6ข้อมูลหรือว่า6สมาชิกด้วยกันนะครับสมาชิกลำดับที่1หรือว่าข้อมูลลำดับที่1เป็น int หรือว่าจำนวนเต็มนะครับมีค่าเท่ากับ2สมาชิกหรือว่าข้อมูลลำดับที่2เป็น int หรือว่า integer หรือว่าจำนวนเต็มเหมือนกันมีค่าเท่ากับ4นะครับผมอ่ะได้แบบนี้ออกมานี่คือการแสดงข้อมูลที่เป็นรูปแบบของ array นะครับโดยใช้ print r ก็ได้หรือว่าใช้ วาดำก็ได้นะครับผมในคลิปนี้ขอแนะนำแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับการใช้ r r a y นะครับการสร้าง Array แล้วก็การแสดง Array แบบง่ายๆนะครับในคลิปต่อไปครับผมจะพานับจำนวนข้อมูลใน Array นนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ